สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับและท่าที่ผมจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือท่าสอบสายของกีฬาเทควันโดระดับสายน้ำตาล1ขึ้นสายน้ำตาล2นะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับตอนแรกเรายืนตัวตรงก่อนนะครับชึดซุนบียกมือมาวางไว้ตรงกลางนะครับท่าแรกนะครับก้าวขาซ้ายไปข้างหน้านะครับปัดเอาไซบ็อกตามด้วยต่อยมือขวานะครับจากนั้นยกขาขวาขึ้นกระโดดเตะขาซ้ายพร้อมย่านะครับย่าปัดอินไซบ็อกครับต่อยขวาต่อยซ้ายนะครับแล้วก็ก้าวขาขวามาต่อยมือขวาจากนั้นนะครับลากขาซ้ายวนถอยหลังไปนะครับยืดบล็อกนะครับมือหนึ่งบล็อกข้างบนมือหนึ่งบล็อกข้างล่างแบบนี้นะครับจังหวะจากนั้นนะครับให้ก้าวขาซ้ายเรานะครับไปทางด้านข้างหลังเล็กน้อยนะครับพร้อมกับยื่นมือซ้ายไปมือขวาเก็บไว้ที่เอวนะครับค่อยๆกำมือขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับเราก้าวซ้ายมาก้าวขวาวางนะครับจากนั้นถ้าเหมือนเดิมครับขยับขาขวาไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับมือหนึ่งกำมือหนึ่งอยู่ที่เอวนะครับบิดช้าๆมานะครับจากนั้นก้าวขาขวามาปัดในแฮนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราปัดในแฮนแล้วนะครับให้ขยับขาซ้ายไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับพร้อมกับต่อยนะครับจากนั้นเตะขาขวาเตะฟอนคิงนะครับแล้วให้วางขาขวามาก้าวขาซ้ายถอยมาปัดลงจากนั้นนะครับลากขาซ้ายมาพร้อมกับปัดในแฮนไปข้างๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราเตะฟอนคิกขาซ้ายที่อยู่ข้างหน้าขึ้นนะครับเตะฟอนคิกต่อยมือขวานะครับแล้วก็มือซ้ายปัดลงนะครับต่อไปในแฮนด์มือขวาเตะฟอนคิกขาขวานะครับเตะฟอนคิกต่อยมือซ้ายแล้วก็ปัดลงมือขวานะครับต่อไปนะครับให้เราลากขาขวาไปทางด้านหลังนะครับพร้อมกับโลบอกนะครับสองมืออย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเตะขาซ้ายจากนั้นแล้วก็กระโดดเตะสลับเตะเป็นขาขวาพร้อมย่าเลยนะครับเตะขาซ้ายปุ๊บผมทำให้ดูมุมเนี้ยเตะขาซ้ายปุ๊บวางกระโดดเตะขาขวาแล้วย่านะครับเตะขาซ้ายกระโดดย่าจากนั้นต่อยนะครับซ้ายแล้วก็ต่อยขวานะครับจากนั้นลากขาซ้ายมาข้างหลังปัดในแฮนนะครับขยับขาไปข้างหน้าเล็กน้อยครับพร้อมกับเอามือขวาฟันศอกจากนั้นทุบหน้าต่อยมือซ้ายนะครับกับหลังหันนะครับในแฮนขยับขาขวาไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับฟันศอกทุบหน้าต่อยนะครับลากขากลับมาครับซุนบีก็จะจบประมาณนี้นะครับชึบซุนบีซุนบีอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ